Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับแน่นอนเรื่องราวของการรับสายโฟนอินนะครับรวมทั้งตอบคำถามทาง SMSคุณผู้ชมมีปัญหาก็ส่งคำถามเข้ามาได้รวมทั้งโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเออรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยมาตอบปัญหากันดีกว่าครับหลังจากเว้นว่างไปอาทิตย์นึงเต็มๆใช่นะครับ2017 CBR 1000นะครับ SP มีโอกาสเป็นเนกเก็ตไหมครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนี่แสดงพี่ตู่มีอะไรดีหรือเปล่าพี่ตู่มันแต่มันยากมากนะมันยากมากเพราะว่าดูเนกเก็ตของสาย Honda เนี่ย Honda เขาไม่ค่อยเน้นพันไม่มีคือตั้งแต่จบไอตัวยอดฮิตอย่างพวก Super 4หรือว่าไอพวกนั้นไปก็ไม่ไปทำเลย Hornet ก็600ใช่ก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงพันเมื่อก่อนนี้เขาเรียกอะไร Big One คือว่า 4,000 เนี่ยมันนั่นคือพอจบมันไปก็หายใช่ก็มันนาวซึ่งเป็นรถที่ได้รับการตอบรับดีด้วยนะไม่เข้าใจว่าทำไม Honda ไม่ทำนักเก็ตเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะหายไปเลยแสดงว่า Honda เจอจุดยืนแล้วหรือเปล่าว่าสปอร์ตคือสปอร์ตไปเลยใช่มั้ยฮะทัวริงก็ทัวริงไปเลยแต่ไม่มีนักเก็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปอร์ตเป็นข้ามไปทัวริงเป็นคุยเซอร์แอดเวนเจอร์ไปเลยแต่ว่านักเก็ตไม่ค่อยมีนับปี2017นี่ยังไม่มีข่าวแพรมออกมาเลยนะครับไม่มีแม้แต่แพรมไม่มีแม้แต่เงาเลยว่าจะมีเป็นนักเก็ตนักเก็ตตัวเครื่องใหญ่นะจริงๆเครื่องพันไม่มีมีแต่เครื่องเล็กก็มีอะไรตอนนี้ก็มี CB 650ใช่นะตอนเองก็ถือว่าขายดีนะแต่ทำไมไม่ทำนักเก็ตตัวเครื่องพันใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันอ่ะมีสายเข้ามากันแล้วพี่วันนี้บอยไม้อย่างเดียวเลยนี่สายคุณบอยขอรับสายนะครับสวัสดีคุณบอยบอยสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณบอยครับนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับครับสวัสดีครับรวมทั้งคุณตู่ด้วยติดตามมานานแล้วคุณตู่เนี่ยไปครับพี่ตู่มาแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วพี่ตู่เสียงคุณผมที่จะสอบถามเนี่ยเกี่ยวกับผมตอนนี้ใช้ R15 ครับผมครับแล้วจะเปลี่ยนชุดสวิงงามหลังกับล้อหลังเนี่ยเป็นของ R1 ได้ไหมครับโอ้โหมันใหญ่โอ้โหมันใหญ่นะได้ไหมนี่ถามเอาหาวเนี่ยคุณบอยไม่ได้เอาหาจริงอยากเปลี่ยนจริงอยากเปลี่ยนล้อหลังใหญ่คุณบอยถ้าคุณบอยเปลี่ยนตัวนี้ชุดหลังเนี่ยทั้งหมดนะครับจะถามแล้วช่วงหน้าล่ะครับผมช่วงหน้าก็จะเป็นคิดว่าจะเป็น R3 มากอ๋อคงจะโยก R3 มาด้วยไม่ผมว่าอัตราส่วนมันไม่ได้นะคือถ้าจะเปลี่ยนแบบว่าสวิงอาร์มหลังใหญ่สมัยก่อนเนี่ยอย่าง CBR ใช่ไหมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้อย่างพวก KR อะไรเงี้ยเขายังเอาแบบสวิงอาร์มที่แบบเป็นโปรอาร์มมาใส่เนี่ยแล้วก็ระบบกระเทือนหน้าแบบเป็นอัพไซด์ดาวน์พวก NC30 อะไรอย่างงี้มาใส่ซึ่งถ้าเปลี่ยนร้อยใช่คือขยับได้ถ้าเอาเป็น R1 เนี่ยข้างหลังมันใหญ่และข้างหน้าแค่ R3 ซึ่งยังเป็นเทเลสโคปิกอยู่ผมว่ามันแหม่งๆนะคือไหนๆถ้าจะแปลงนะคือข้างหน้าผมยันแบบอัพไซด์ดาวน์ไปเลยดีกว่าเนาะต้องขึ้นเป็น R1 ไปด้วยเลยแต่อย่างอัพไซด์ดาวน์มันก็เล็กเกินไปรถมันเล็กไปผมบอกว่าเครื่องยนต์มันเครื่องยนต์150ล้อใหญ่ขนาดนั้นวิ่งไม่ออกอ่ะไม่ออกจริงๆแล้วมันอย่างงี้คุณบอมมันอย่างงี้ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยขับเร็วอ๋อสวยสวยสวยด้วยแล้วเน้นปลอดภัยแล้วสวยมีปัญหาใส่ได้แปลงได้ครับจริงๆเนี่ยอาจารย์จะย้อนไปถึงไอ้ Civico ตู่ฟังนะแต่ก่อน Civico เราเนี่ยเอาท้าย NSR Pro R มาใส่ยางล้อโตเลยแล้วช่วงหน้าก็ใส่อัพไซด์ดาวน์เป็น NC อย่างที่ตู่แนะนำไปเมื่อกี้เพราะใส่แล้วขับช้าครับสวยแล้วดูดีครับดูดีมากแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่แรงมากเนี่ยผมว่าของคุณบอยสไตล์นี้เลยหรือเปล่าครับสไตล์นี้แต่ทำไมที่เราร้องโหกันเพราะว่าชุดหลังชาวันเนี่ยไม่ใช่ใหญ่โตอย่างเดียวแพงด้วยนะแพงด้วยครับผมราคามันแพงราคามันสูงฮะแพงด้วยถ้าดัดแปลงเนี่ยไม่ต้องเป็นของอาวันหรอกเอาของตัว600ก็พอตัวของ600ใช่600ยามาฮ่าเหมือนกันเนี่ย600ได้ก็เป็นราคาคร่าวๆได้ไหมครับประมาณเท่าไหร่โอ้โหราคาไม่อะไรตอนนี้ยังไม่เปิดมามันไม่มีของด้วยนะ1หาของยาก2ถ้ามีนะผมว่าหลายหมื่นหลักหมื่นเนาะคุณบอลเนาะสี่ห้าหมื่นยังนะล้อหลังสวิงอาร์มหลังทั้งชุดอาวันเนี่ยจะซื้อได้เปล่าห้าหมื่นอ่ะอาวันแพงครับเจ็ดแสนนะถ้าเป็นของมือสองนี่ก็เนี่ยของเก่านี่พูดถึงของเก่านะแบบรถชนมาเลยไปซื้อชุดหลังเนี่ยห้าหมื่นเผื่อจะซื้อไม่ได้เลยฮะต้องเป็นของรุ่นอื่นครับแต่ว่ายางหลังเนี่ยเอาขึ้นมาสัก
หเป็น180นี่ก็โอ้โหแล้วนี่ถ้าทำนี่จะไปขี่แถวไหนครับเนี่ยเอาไปขี่เล่นนะทำได้อยู่แถวไหนครับเนี่ยคุณบอยครับผมอยู่แถวไหนครับไหนครับผมตอนนี้ผมอยู่นครศรีธรรมราชครับอ๋ออยู่ใต้น้ำท่วมป่ะแต่สายใต้เขาจะเน้นสายหลุดล้อโตนะสายใต้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรจริงๆก็บอกว่าการดัดแปลงล้อหลังใหญ่อะทำได้ไม่ใช่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเอาของแพงๆอย่างของอาวันนี้หรอกที่ก็แปลงอย่าง R15 แนะนำหน่อยพี่อ้นครับจริงๆแล้ว R15 เอาของอะไรมาใส่ดีทั้งหลัง R15 จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับไม่ได้ใหญ่มากรถมันก็150จริงๆถ้าเราจะเอาโปรอาร์มเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้ในรุ่นอย่าง250บ้านเราก็มีที่มีขายอยู่แล้วในเซียงกงหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมาใส่ได้จริงๆแล้วตัว R15 จริงๆเนี่ยชุดแหลกหลังเนี่ยเขาโอเคแล้วนะเขาสวยนะถ้าเราไม่อยากได้โปรอาร์มนะจริงๆถ้าเราอยากอัพขึ้นมาให้ล้อหลังใหญ่เฉยใช่ครับใช้สวิงอาร์มหลังเดิมใช่ครับเปลี่ยนล้อโอ้กว้างมากของเขากว้างมากเหลือใช่ไหมเหลือเฟือเหลือครับเหลืออาสามันล้อหลังยางเท่าไหร่เบอร์อะไรร้อยสี่สิบเบอร์สี่สิบครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบก็ใหญ่แล้วนะร้อยสี่สิบก็เบ้งแล้วนะร้อยสี่ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วนะครับขยับนิดนึงก็ไปตัวห้าร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าร้อยเดียวห้าร้อยร้อยหกสิบก็พอแล้วล่ะสำหรับเครื่องยนต์150มันจะแบกกว่านี้มันจะหนืดละใช่เต็มแล้วนะแล้วโชคหน้าเขาก็โอเคด้วยตอนของเดิมนะพูดถึงของเดิมที่ผมมองเนี่ยของเดิมโอเคนะแต่ถ้าเกิดจะอัพจริงๆอ่ะผมว่าอัพที่ยางดีกว่ามั้งใช่อัพที่ยางเนาะอัพยางทำให้สวยงามอ่ะนะครับผมให้ใส่ยางแต่ว่าล้อเดิมมันเบ่งได้แค่140 140ครับใหญ่สุดแล้วใหญ่แล้ว140ก็ใหญ่ถ้าไม่พอคือต้องเปลี่ยนล้อด้วยเปลี่ยนล้อพออัพล้อปุ๊บทีนี้ในเรื่องของแกนล้อในเรื่องของบูทล้ออะไรต่างๆเนี่ยสเตอร์ด้วยอะไรด้วยมันจะต้องแก้ไขนะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะถ้าเกิดเราจะอัพจริงๆอ่ะเราก็ใส่ได้ได้หมดแหละได้คนไทยทำได้หมดอ่ะใช่พี่เคยตามเฟซมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ซื้อ Exciter ไปแล้วตัวที่เชียงใหม่ใส่ชุด RX V4 อ่ะซื้อ RX V4 มาชำแหละใช่แล้วใส่ไปรถคันนั้นเหยียบล้านอ่ะใช่สวยเลยแหละ Exciter 150นะแต่ราคาเหยียบล้านชกหน้าอัพไซด์ดาวชุดระบบเบรกแมมโบชกหลังสวิงอ่ะต้องไปดูตัวอย่างว่าเขาขายมีโฟเป็นของมาพิเลียหมดเลยจริงๆแล้วงานดัดแปลงอย่างนี้นะพี่อะไรนะมีร้านชื่อร้านอะไรนะตรงของใคร Xspeed ก็ทำได้อีกอันนึง X อะไร Xspeed อ๋อX-Speed K-Speed ครับตัวที่เห็นที่เชียงใหม่นั้นเป็นรู้สึกของที่ motorsa.com มาลงใช่ไหมใช่ครับใช่ มาลงส่วนมากงานดัดแปลงตอนนี้ก็มีร้านรับทำอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่เราต้องแจ้งเจตนาเขาให้ฟังว่าเราต้องการดุมหลังล้อหลังที่ใหญ่ขนาดนี้ช่วงหน้าให้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็มานั่งติ้งต่างดูก่อนว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนคือถามว่าทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์ได้หมดแต่ถามว่าอยู่ที่งบด้วยหลังใหญ่ขนาดนี้หน้าก็ต้องแปลงด้วยนะเพราะต้องแปลงครับแปลงเพราะถ้าหน้าเล็กมันก็ดูตลกไม่สวยอ่ะพอแปลงเสร็จเนี่ยคุณบอมฟังนะพอคุณแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยในระยะของล้อเนี่ยครับมันจะชิดกันอยู่เดิมของรถ150เนี่ยพอในพออัพล้อโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นรถที่สั้นเลยนะเป็นสั้นแล้วด้วงๆเลยขี่ค่อนข้างจะด้วงขี่ลำบากนะครับอาจารย์มองงี้นะครับมาดู SMS ต่อไปครับ Airlock ครับ155กับ Nmax 155เลือกตัวไหนเพราะอะไรครับรถมันคนละประเภทก่อนอื่นเลยนะคนละทรงเขาเรียกคนละทรงเขาแยกโซนกันเรียบร้อยเราAirlockนี่มันจะเป็นแนวแบบสปอร์ต Airlock Nmax นี่ระดับพรีเมียมมันจะเป็นสกูตเตอร์ชิลๆคือต้องก่อนอื่นต้องเลือกก่อนว่าเราชอบแบบไหนแล้วจะเอามาแต่งแบบไหนถ้าเป็นสายซิ่งไปแต่งก็คงต้องเป็นเลือก Airlockอ๋อตัวนี้ครับแล้วก็มันมีของเล่นอะไรให้เยอะกว่าตัว Nmax ครับใช่ไหมพร้อมหลอกมาทีหลังมีเรื่องราวมีเรื่องของโช๊คใช่ไหมใช่ที่เป็นซับแท้งมีเรื่องของระบบ ABS มีเรื่องของระบบฟังก์ชันกุญแจใช่มีเรื่องของระบบเบรกกิ้งนี่เป็นเบรกแบบเรซซิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจานใหญ่จานโตอะไรได้ง่ายกว่าเพราะนั้นถ้าแซลซิ่งก็ต้องมา Airlock ครับถ้าเอารถธรรมดาขี่ชิลๆก็ Nmax ชิลๆขี่ระดับพรีเมียมเหมือนสกูตเตอร์ระดับหรูๆหรูๆขี่สบายๆก็เป็น Nmax ไปแต่ใช้อยู่ Nmax ดีนะ Nmax ใช้ดีนะครับผมจริงๆแล้วมันเครื่องเดียวกันใช่ครับแต่ Nmax ใช้งานค่อนข้างดีเลยล่ะดีคือถ้าให้เปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้80ละใช้อยู่ด้วยคือขี่ไปขี่มาแล้วผมเมื่อก่อนผมขี่ PCX ผมก็ชอบนะใช่ครับแต่พอมาขี่ Nmax ผมว่าขี่สนุกกว่าที่บ้านมี2คันเลยมี PCX เนี่ยเอามาก่อนพอมาใช้ PCX ดูสักพักนึงดีพอจะเปลี่ยนแนวเพิ่งไม่ได้เปลี่ยนแนวนะครับพอจะเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยก็มาเอา Nmax มาใช้ตอนนี้ขับ Nmax มากกว่าขับ PCX อีกใช่เหมือนผมตอนแรกผมขี่แล้วผมติดใจอ่ะ Nmax ผมว่ารถมันเพรียวดีใช่ครับแล้วเครื่องยนต์ผมว่ามันตอบสนองดีมันมาตั้งแต่ต้นเนี่ย
ำแหน่งนั่งดีครับถ้านั่งโอเคในท่านั่งเราปุ๊บเนี่ยขาเรายาวยืดได้เต็มที่ใช่ครับครับผมช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ